สนับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้เป็นช่วงมีเทคนิคมาฝากกันไม่ว่าจะเป็น on the tee นะคะวิธีการตีไกลหรือ on the green การลดสกอร์นั่นเองค่ะครับผมในช่วงนี้โปรเชนนะครับก็เหมาทั้ง2ช่วงเช่นเคยนะครับ ชีวิตโปรเชนเรากำลังดังมาก ก็ในช่วง on the tee นะครับโปรเชนใช้ชื่อตอนว่า the key maker นะครับ ส่วนในช่วง on the green โปรเชนมาชื่อที่ว่าแกนดริลอ๋อโหอันนี้ชัดเจนเหมือนกันเนาะชัดเจนแต่ว่าเราก็ยังนึกไม่ออกว่าเป็นประมาณไหนเนาะแต่เทคนิคจะเป็นยังไงนะคะถ้าอยากรู้แล้วไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงของ On The Tee วันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสารัตน์มานิตยกุลในการตีไกลนะครับหลายคนให้ความสำคัญกับกล้ามเนื้อในจุดต่างๆที่แตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับแขนที่สามารถเหวี่ยงลงมาได้เร็วบางคนให้ความสำคัญกับการหมุนของหัวไหล่ที่สอดคล้องกับร่างกายบางคนให้ความสำคัญกับข้อมือที่สามารถสะบัดลงมาได้อย่างทรงพลังบางคนให้ความสำคัญกับสะโพกที่ต้องหมุนลงมาได้อย่างรุนแรงซึ่งทุกอย่างนะครับล้วนสำคัญและจำเป็นกับการตีไกลทั้งสิ้นแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ทุกอย่างที่ผมกล่าวมาแต่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงมันมากนักนั่นก็คือพลังจากหัวเข่าซ้ายสำหรับคนถนัดขวาซึ่งสำหรับผมมันคือกล้ามเนื้อที่เป็นเหมือนกับคีย์เมกเกอร์ในการตีไกลถามว่าทำไมหัวเข่าซ้ายถึงทำให้เราตีไกลนะครับก็เพราะว่าหัวเข่าซ้ายคือหัวใจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการถ่ายน้ำหนักและการหมุนของด้ามตัวช่วงล่างสำหรับนักกอล์ฟตีไกลทุกคนนะครับเมื่อเขาแบ็กสวิงจนสุดจนถึงจุดท็อปของสวิงสิ่งแรกที่ขยับก่อนของพวกเขาในขณะเริ่มต้นดาวสวิงไม่ใช่สะโพกหรือมือแต่มันคือหัวเข่าซ้ายที่เริ่มต้นถ่ายน้ำหนักและยันตัวขึ้นเพื่อสร้างแรงฉุดให้กับการหมุนกล้ามเนื้อช่วงล่างและส่งพลังอันมหาศาลไปสู่การเร่งสปีดในสวิงวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าการทำงานของหัวเข่าซ้ายนั้นทำงานกันยังไงถ้าลองสังเกตสวิงของนักกอล์ฟตีไกลทุกคนนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่นักกอล์ฟเหล่านี้เหมือนกันเลยก็คือพวกเขาจะมีการรักษามุมของหัวเข่าซ้ายไว้ตลอดจนถึงจุดท็อปของแบ็กสวิงโดยนักกอล์ฟตีไกลมากๆบางคนนะครับยังทำมากกว่าแค่การรักษามุมงอของหัวเข่าซ้ายแต่พวกเขาพยายามสร้างมุมงอของหัวเข่าซ้ายให้มากขึ้นกว่าตอนเซตอัพด้วยซ้ำถามว่าทำไมนักกอล์ฟที่จะตีได้ไกลถึงต้องมีมุมของหัวเข่าซ้ายที่มากก็เพราะการที่มีมุมของหัวเข่าซ้ายที่งอนั่นแปลว่าคุณก็จะมีพลังในการยันขาซ้ายมากขึ้นตามไปด้วยเหมือนในท่ากระโดดถ้าเราต้องการกระโดดให้สูงเราต้องย่อตัวให้มากเพื่อยันตัวขึ้นให้ลอยจากพื้นโลกการสร้างมุมงอของหัวเข่าซ้ายในสวิงก็เช่นเดียวกันยิ่งคุณทำได้มากเท่าไหร่นั่นแปลว่าพลังในการยันขาซ้ายของคุณย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วยถามต่อนะครับว่าการที่มีมุมงอของหัวเข่าซ้ายที่มากเพื่อยันกลับทำไมถึงทำให้สปีดในสวิงของเราเพิ่มขึ้นผมขอยกตัวอย่างรอรี่แมคเอลลอยครับที่เป็นนักกอล์ฟรูปร่างเล็กที่สุดคนหนึ่งใน PGA ทัวร์แต่เขาสามารถตีได้ไกลเทียบเท่านักกอล์ฟตีไกลทุกคนในทัวร์เลยทีเดียวที่เป็นแบบนั้นนะครับก็เพราะว่ารอรี่แมคเอลลอยเป็นนักกอล์ฟที่มีอัตราการหมุนสะโพกในขณะดาวสวิงมากกว่านักกอล์ฟทั่วไปที่720องศาต่อวินาทีแล้วอะไรที่ทำให้นักกอล์ฟรูปร่างเล็กอย่างรอรี่แมคเอลลอยหมุนสะโพกได้เร็วขนาดนั้นคีย์เมกเกอร์หนึ่งนะครับในการหมุนสะโพกได้อย่างรวดเร็วของเขาอยู่ที่การสร้างมุมงอของหัวเข่าซ้ายในขณะแบ็กสวิงเพราะการทำแบบนี้ทำให้เมื่อรอรี่ดาวสวิงลงมาเขามีพลังในการยันขาซ้ายที่มากกว่านักกอล์ฟคนอื่นซึ่งการยันขาซ้ายทำให้เขามีอัตราการหมุนสะโพกที่เร็วขึ้นเนื่องจากเมื่อขาซ้ายยันสะโพกจะเปิดและสามารถหมุนได้เองอย่างเป็นอัตโนมัติหรือเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเมื่อเรายันขาซ้ายลงมาสะโพกเราจะหมุนลงมาได้เองอย่างอัตโนมัติและยิ่งเรามีมุมงอของเข่าซ้ายมากเท่าไหร่นั่นแปลว่ามุมในการยันขาซ้ายเพื่อเพิ่มพลังในการหมุนย่อมมีมากตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการรักษามุมงอของเข่าซ้ายหรือรวมไปถึงการเพิ่มอัตราการงอของหัวเข่าซ้ายในขณะแบ็กสวิงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในนักกอล์ฟที่ต้องการที่จะตีได้ไกลเพราะมันคือกุญแจสำคัญที่จะบอกคุณว่า
คุณจะมีพลังในการยันขากลับมาได้มากน้อยขนาดไหนแต่เมื่อไหร่ที่คุณขาดมุมงอของเข่านี้ในขณะแบ็คสวิงนั่นแปลว่าพลังในการยันขาซ้ายของคุณก็จะหายไปอัตราการหมุนสะโพกที่จะมาจากการยันขาของคุณก็จะไม่มีซึ่งมันกำลังบอกคุณว่าคุณกำลังสูญเสียขุมพลังที่แข็งแรงที่สุดของสวิงยันขาและช่วงล่างไปรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The Green วันนี้อยู่กับผมครับโปเชนสหรัฐมานิตยกุลผมเคยพูดไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับว่าการรักษาแกนเป็นเหมือนเทคนิคสวิงไร้การเวลาเป็นเทคนิคสวิงที่ไม่เคยถูกค้านจากทฤษฎีกอล์ฟใดๆและไม่เคยถูกค้านจากตำรากอล์ฟเล่มไหนเพราะเทคนิคนี้เกิดขึ้นมาพร้อมตำรากอล์ฟเล่มแรกและยังคงมีอยู่ในตำรากอล์ฟเล่มปัจจุบันมาในตอนนี้นะครับมีหลายคนถามผมเข้ามามากว่าจะทำยังไงให้รักษาแกนไม่ให้เคลื่อนได้เพราะบางครั้งนะครับพยายามฟื้นตัวเองเท่าไหร่แต่ถ่ายวิดีโอมากลับทำไม่ได้สักทีส่วนในคนที่ไม่มีกล้องวิดีโอนะครับก็แทบไม่ต้องพูดถึงเลยบางคนคิดว่าตัวเองฝืนแกนได้แล้วแต่จริงๆยังห่างไกลกับคำว่าแกนนิ่งอยู่มากก็มีวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆที่ท่านจะตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะครับว่าการรักษาแกนของเราทำได้ดีหรือยังมาที่การรักษาแกนในอันดับแรกเลยนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการพยายามรักษาแกนไม่ให้โยกไปด้านข้างสำหรับการตีเหล็กนะครับขอย้ำว่าเป็นการตีเหล็กในขณะที่ท่านนักกอล์ฟดาวสวิงลงมาจนถึงตำแหน่ง Impact ผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟรู้สึกว่าตาขวาของเรายังรักษาให้อยู่หลังลูกไว้ตลอดจนไม้เข้าปะทะลูกหรือให้ตาขวาเป็นตัวแทนของแกนรำตัวนั่นเองที่ให้ตาเป็นตัวแทนของแกนนะครับก็เพราะว่าเราจะรู้สึกได้ทันทีนะครับว่ามันเคลื่อนที่ไปยังไงหรือเมื่อมันเคลื่อนที่มากเกินไปหรือเกิดการโยกมากไปเราก็จะสามารถเห็นการทำงานของมันได้ทันทีตาขวาจึงเป็นตัวแทนของการรักษาแกนสวิงไม่ให้โยกในขณะที่เราตีเหล็กได้ดีที่สุดส่วนถ้าคุณตีหัวไม้นะครับในขณะที่ดาวสวิงลงมาจนถึงตำแหน่ง Impact ผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟรู้สึกว่าตาซ้ายของเรายังรักษาให้อยู่หลังลูกไว้ได้ตลอดจนไม้เข้าปะทะลูกหรือให้ตาซ้ายเป็นตัวแทนของแกนนำตัวในขณะที่เราตีหัวไม้นั่นเองครับที่หัวไม้นะครับต้องเป็นตาซ้ายก็เพราะว่าตำแหน่งลูกของหัวไม้นั้นไปอยู่ทางซ้ายมากกว่าการตีเหล็กนั่นเองครับตาซ้ายจึงเป็นตำแหน่งการรักษาแกนที่เหมาะสมมากกว่าตาขวาต่อมานะครับคือการรักษาแกนไม่ให้ยกขึ้นการรักษาแกนไม่ให้ยกขึ้นนะครับทำได้ไม่ยากเพียงท่านนักกอล์ฟนะครับรู้สึกว่ารักษาสะโพกหรือก้นของเราไม่ให้หดเข้าในขณะแบ็คสวิงจนไปถึงตำแหน่ง Impact เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถรักษาแกนไม่ให้ยกขึ้นได้แล้วถามว่าทำไมการรักษาก้นไม่ให้หดถึงเป็นการรักษาแกนไม่ให้ยกขึ้นได้ก็เพราะว่าแกนกระดูกช่วงสะโพกเป็นแกนกระดูกที่ติดอยู่กับแกนกระดูกสันหลังถ้าเมื่อไหร่ที่รักยืดขึ้นนะครับนั่นแปลว่าก้นก็จะหดตามไปด้วยหรือเมื่อไหร่ที่ก้นหดกระดูกสันหลังย่อมมีการยืดตัวขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไหร่ที่เรารักษาระนาบของก้นให้อยู่ในตำแหน่งเดิมไม่หดเข้ามาได้แกนของสวิงย่อมไม่มีทางยกขึ้นได้โดยเด็ดขาดเช่นกันครับคำพูดยอดฮิตในสนามไดฟ์นะครับหรือในเวลาที่เราตีเสียก็คือหน้าไม่นิ่งสำหรับบางคนนะครับอาจเป็นคำพูดเฉยๆที่พูดกันเมื่อเราตีไม่ดีแต่จริงๆแล้วคำว่าหน้าไม่นิ่งเป้าหมายหรือหัวใจสำคัญของมันไม่ใช่ใบหน้าที่เคลื่อนที่ออกไปแต่มันคือแกนสวิงที่ไม่นิ่งต่างหากเพราะแกนที่เคลื่อนที่จากตำแหน่ง Impact เพียงนิดเดียวก็ทำให้หน้าไม้เปลี่ยนหน้าตาให้เราตีออกซ้ายหรือออกขวาได้ทันทีเพราะฉะนั้นการรักษาแกนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสวิงและมันเป็นเทคนิคในตำรากอล์ฟเพียงไม่กี่อันในโลกที่เกิดขึ้นมาพร้อมตำรากอล์ฟเล่มแรกและยังเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตำรากอล์ฟเล่มปัจจุบันอ
โอ้โหเป็นเทคนิคดีๆที่เอามาฝากกันอีกแล้วนะคะครับผมวันนี้ก็ในเรื่องของthe key maker ที่โปรเชนมาในช่วงของ on the tee นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตีไกลเทคนิคการตีไกลอย่างไรที่มีจุดอะไรที่เป็นจุดเริ่มนะครับที่ทำให้ตีไกลโปรเชนบอกว่าในเรื่องการตีไกลนักกอล์ฟทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือหัวเข่าซ้ายอันนี้สำคัญเลยหัวเข่าซ้ายนะครับก็คือการรักษามุมงอของเข่าซ้ายให้ได้ตอนแบ็คสวิงนะครับเพื่อสร้างมุมในการยันขาขึ้นในจังหวะดาวสวิงก็คล้ายๆกับการที่บอกว่าเป็นกราวฟอร์สนะครับเหยียบลงไปเหมือนย่ำที่พื้นลงไปทำให้มีการนะเข่าก็มีการทำให้เกิดแรงสะบัดได้แรงขึ้นใช่แล้วค่ะครับส่วนในช่วง on the green นะครับตอนแกนดริลนะครับเป็นดริลในการตรวจเช็คง่ายๆครับในการรักษาแกนที่ทำได้ด้วยตัวเองในการตีโดยไม่ต้องถ่ายวิดีโอแล้วมาดูอีกทีครับโอ้โหก็ชัดเจนเอาไว้แบบเช็คตัวเองได้ด้วยนะคะเราจะได้ก่อนอื่นเลยไม่ว่าจะทำอะไรมันต้องเช็คตัวเองให้ได้ก่อนแล้วจะหาข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขถูกต้องนะคะไปเช็คพอยต์เวลาเราไปซ้อมด้วยจะได้รู้ว่าเราทำผิดหรือทำถูกใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าเอาไปลองใช้กันดูละกันนะคะแต่สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวให้พักเบรกก่อนเดี๋ยวจะลืมซะก่อนนะเบรกปุ๊บรีบไปจดเอาไว้นะคะ แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ